สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซเคิลรายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์คุณผู้ชมจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่เข้มข้นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทิศทางการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จะเป็นอย่างไรเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนติดตามกันให้ได้ในรายการมอเตอร์ไซเคิลทุกวันอาทิตย์เวลา16:00 ถึง 17:00ทางช่อง TNN 2ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันธ์เพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการนะครับเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวของ Honda และ Yamaha ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ AT หรือออโตเมติกรุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น Honda Vario 150คันนี้และ YamahaNVX 155cc ครับสำหรับ Honda Vario 150นะครับเปิดตัวครั้งแรกในอินโดนีเซียวันที่14 มกราคม 2558ที่ผ่านมานับถึงวันนี้นะครับเป็นเวลา1ปีกับอีก8เดือน Vario 150สังเกตดูจะเห็นนะครับว่ามีรูปโฉมดีไซน์ที่เหมือนกันกับคลิก125ของเมืองไทยแต่ว่าเครื่องยนต์นั้นนะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด 150cc ที่ได้มีการดัดแปลงมาจากรุ่น PCX 150ใส่เข้าไปในโครงสร้างของคลิก125นั่นเองครับโดยเครื่องยนต์ของ Vario 150นั้นนะครับให้พลังแรงม้าสูงสุด 12.46 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีมากกว่า Vario 125หรือว่าคลิก125นะครับที่ทำได้ 11.3 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีให้อัตราเร่งนะครับ0ถึง200เมตรในเวลา 11.94 วินาทีความประหยัดอยู่ที่ 52.9 กิโลเมตรต่อลิตร Honda วางตำแหน่งนะครับเป็นพรีเมียมสปอร์ตี้ของรถ AT ในอินโดนีเซียเป็นสมาร์ทเทคโนโลยีนะครับแบบเดียวกับ PCX 150นั่นก็คือระบบ Enhanced Smart Power นะครับหรือว่า ESP มีระบบ Idling Soft System นะครับแล้วก็ ACG Starter ไม่มีมอเตอร์สตาร์ทรวมถึง Answerback System นะครับที่เราสามารถเรียกหาตำแหน่งรถได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วสัมผัสซึ่งในขณะนี้นะครับก็มีแนวโน้มว่า Honda กำลังเตรียมแผนที่จะแนะนำคลิก150ในเมืองไทยซึ่งก็เหมือนกันกับรุ่น Vario 150คันนี้ที่อินโดนีเซียครับเหตุผลสำคัญนะครับที่ทำให้ Honda ต้องเปลี่ยนแผนหันมาพัฒนาคลิก150ในเมืองไทยก็เป็นเพราะว่า Yamaha นั้นนะครับได้มีการเตรียมแผนที่จะวางจำหน่ายรุ่น NVX 155cc นั่นเองครับความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Yamaha ในเดือนสิงหาคม2559นี้ก็คือการปล่อยหนังโฆษณาทีเซอร์ของ Yamaha NVX 155cc เมื่อวันที่12 สิงหาคม 2559ที่ผ่านมานี่คือหนังโฆษณานะครับที่ได้มีการปล่อยออกมาจากทาง Yamaha เวียดนามมันคือรถมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกในสไตล์ของซุปเปอร์สปอร์ตที่ให้ความโฉบเฉี่ยวแหลมคมตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับซึ่ง Yamaha ได้มีการเตรียมแผนแนะนำออกสู่ตลาดทั่วทั้งอาเซียนเริ่มจากเวียดนามนะครับและก็คาดว่าจะไปที่อินโดนีเซียและเมืองไทยของเราเป็นประเทศต่อไปคู่แข่งของ Yamaha NVX 155cc คันนี้ก็คือ Honda Vario 150หรือ Click 150นั่นเองครับมันจะเป็นการปะทะกันนะครับอย่างดุเดือดในกลุ่มรถออโตเมติกขนาด 150cc ในแบบสปอร์ตตี้ที่มีความแหลมคมและโฉบเฉี่ยวแตกต่างไปจาก Honda PCX 150และ Yamaha NMAX 155cc โดย Yamaha นะครับได้มีการเน้นเรื่องของคำว่า Super Sport Scooter อย่างแท้จริงมันคือรถออโตเมติกที่มีดีไซน์แหลมคมโฉบเฉี่ยวคล้ายคลึงรถสปอร์ตซึ่งก็คาดว่านะครับจะเป็นการปะทะกันอย่างดุเดือดกับ Honda Vario 150ในอินโดนีเซียขณะที่เมืองไทยของเรานั้นนะครับก็คาดว่า Honda Click 150คงจะมีการนะครับเปิดฉากเข้าสู่เมืองไทยในช่วงปีหน้าหลังจากที่ Yamaha ได้มีการวางจำหน่ายนะครับรุ่น NVX 150คันนี้ที่เป็นทางเราในช่วงปลายปีนี้ครับ Yamaha นะครับยังคงชูจุดเด่นเรื่องของเครื่องยนต์ Blue Core Technology นะครับเป็นเครื่องยนต์ชุดเดียวกันกับ NMAX 155cc ติดตั้งระบบวาล์วแปรผันนะครับ VVA Variable Valve Actuation นะครับในรอบต่ำนะครับเครื่องยนต์เปิดเพียง2วาล์วและก็รอบปานกลางถึงรอบสูงจะเปิดทั้งหมด4วาล์วให้พลังแรงบิดและก็แรงม้าที่ต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ออกตัวจนถึงรอบสูงสุดโดยยังคงนะครับให้ความประหยัดมันเชื้อเพลิงที่สูงมากนะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ถือว่ามีความเพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีแห่งความประหยัดและก็ความมันความสะใจนอกจากนี้แล้วยังมีกุญแจแบบ Immobilizer หรือกุญแจที่มีการบอกตำแหน่งของตัวรถไฟหน้าชุดใหม่นี่ก็เป็นแบบ LED
รถมอเตอร์ไซค์ยุคนี้เป็นยุคของ LED ทั้งสิ้นครับยามาฮ่าเตรียมแผนเปิดตัวครั้งแรกนะครับที่เวียดนามในช่วงเดือนกันยายนที่จะมาถึงนี้ส่วนเมืองแท้งของเรานั้นก็คาดว่าประมาณเดือนตุลาคมหรือไม่ก็เดือนพฤศจิกายน2559ที่จะมาถึงเรื่องราวของยามาฮ่า NVX 155cc คันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรห้ามกระพริบตาจะเป็นศึกครั้งใหญ่ระหว่างยามาฮ่ากับฮอนด้าในช่วงต้นปีหน้าอย่างแน่นอนนี่คือศึกของออโตเมติกขนาดใหญ่150cc นะครับที่ทุกคนกำลังเฝ้าจับตามองอย่างมากเพราะว่ามันคือศึกของศักดิ์ศรีระหว่างรถมอเตอร์ไซค์ที่เพียบพร้อมไปด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงและราคานะครับที่ไม่แพงจนเกินไปและถูกกว่า Nmax มากกว่า 10,000 บาทอย่างแน่นอนครับ Next 2016 September